เตมูหรือว่าแอปสีส้มเมื่อวานนี้ก็ได้ไปการสอบถามท่านนายกเฮ้ยท่านเห็นแอปนี้หรือยังฮะท่านค่ะเนี่ยเหมือนเข้ามาแล้วก็เหมือนกับว่ามาโกยเงินไทยกลับไปเนี่ยนะท่านนายกรัฐมนตรีบอกก็ต้องมีการตรวจสอบแล้วก็ได้มีการกำชับไปที่กรมสรรพากรและกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและก็สังคมแล้วเพราะปัญหาตอนนี้ปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาใหญ่ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเนี่ยมันสูงมากฉะนั้นเราต้องเตรียมการให้ทันนะครับอ่ะบอกกันอีกทีแล้วการแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซเตมูของจีนที่เข้ามาตีตลาดไทยรวมถึงตลาดอื่นทั่วโลกนะฮะบอกว่ากังวลไหมที่จะเงินเนี่ยจะถูกส่งกลับไปจีนไม่มีการจ่ายภาษีให้คนไทยท่านนายกตอบแบบนี้นะเมื่อถามว่าจะมีแนวทางแก้ปัญหาอย่างไรที่ไม่ให้การตีตลาดบ้านเราท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าแน่นอนถ้าเกิดมาทำการค้าบ้านเราก็ต้องเสียภาษีของเราตรงนี้ยึดกฎหมายเป็นหลักเมื่อถามย้ำว่าต้องให้เขาเสียภาษีใช่หรือเปล่าท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าแน่นอนแน่นอนอยู่แล้วครับต้องเสียภาษีนะเมื่อถามต่อว่าตอนนี้ได้มีการตรวจสอบแพลตฟอร์มดังกล่าวแล้วหรือยังท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าก็มีการตรวจสอบโดยได้สั่งการไปที่ดีและก็สำนักงานตำรวจแห่งชาติและก็กรมสรรพากรด้วยนะฮะเรื่องนี้มีการพูดคุยกันตลอดเพราะถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างเรื่องของสินค้าที่มีมูลค่าไม่เกิน 1,500 บาทได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งเพราะ SME ของเราเป็นภาคส่วนที่เปราะบางเราเองก็ต้องช่วยกันปกป้องนะฮะทีนี้ถามว่าหากพบว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปเกี่ยวข้องกับท่านจะทำยังไงท่านตอบยังไงไปฟังฮะก็ต้องมีการตรวจสอบก็ได้กำชับไปที่กรมสรรพากรแล้วแล้วก็ส่งดีอีแล้วนะครับเพราะตอนนี้ปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาใหญ่เพราะว่าความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีมีสูงมากนะเพราะนั้นเราต้องเตรียมการให้ทันแน่นอนถ้าเกิดมาทำการค้าเราก็ต้องเสียภาษีที่เรานะครับตรงนี้ต้องยึดหลักกฎหมายเป็นหลักนะครับแบบนี้จะต้องดูให้เขาอ๋อแน่นอนครับแน่นอนครับแน่นอนอยู่แล้วครับตรงนี้มีครับก็สั่งการไปที่ดีแล้วก็ทางด้านต่างประเทศแห่งชาติแล้วกรมสรรพากรด้วยครับได้มีการพูดคุยกันตลอดเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องสำคัญนะครับแล้วเรื่องอย่างเช่นเรื่องแวดที่บอก 1,500 บาทก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันใช่ไหมเพราะว่า SME เราเป็นภาคส่วนที่เปราะบางนะครับเราเองเราต้องช่วยโปรเทคคำตอบมันอยู่ในตัวอยู่แล้วคำตอบอยู่ในตัวอยู่แล้วครับว่ารัฐบาลนี้ไม่มีการอดทนเรื่องนี้เลยนะครับถ้ามีการพิสูจน์ทราบได้แต่เราต้องความเป็นธรรมของราชการด้วยนะแต่ถ้าเกิดพิสูจน์ได้ก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างคดีต้องดำเนินการตามกฎหมายนะถ้าหากพบข้าราชการเข้าไปเกี่ยวข้องโดนแน่นอนฮะทีนี้คุณผู้ชมคะไหนๆพูดถึงเรื่องนี้นะคะมันกระทบเศรษฐกิจไทยภาพรวมและเป็นวงกว้างนะคะทั้งในมุมของผู้ประกอบการเองทีมข่าวของเราเลยพูดคุยกับประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยค่ะอย่างคุณเกรียงไกรเทียนุกูลนะคะท่านให้ข้อมูลที่น่าสนใจไว้แบบนี้บอกว่าตอนนี้ทุกภาคส่วนต้องเอาจริงเอาจังนะคะและสินค้าเนี่ยที่ท่วมสินค้าที่ท่วมคือเหมือนสินค้าของจีนมันทะลักเข้าไทยอะค่ะมันท่วมกลับมาเหมือนน้ำท่วมใหญ่มันอยู่ที่แต่ละประเทศจะสร้างเขื่อนป้องกันได้แค่ไหนยิ่งแข็งแรงหรือว่าสูงเท่าไหร่น้ำก็เข้าได้น้อยถ้าประตูเราเฝ้าดีไม่ให้ใครเข้าคนก็เข้าไม่ได้แล้วก็มองความจริงของประเทศไทยค่ะมาตรการส่วนนี้เรายังไม่แข็งแรงและก็ยังหละหลวมนะสุดท้ายสินค้าจึงเข้าไทยทุกทางทั้งทางอากาศทางออนไลน์ทางบกมีเข้าต้องถูกต้องทั้งผิดกฎหมายก็คือมาตามแนวชายแดนทางน้ำก็มีทั้งถูกต้องและก็หนีภาษีค่ะเพราะฉะนั้นการนำเข้าต้องมีการดูแลมาตรฐานเอาจริงเอาจังตอนนี้บ้านเราอย่างอินโดนีเซียเนี่ยข้างบ้านนะคะเขาใช้มาตรการคือการขึ้นภาษีไปเลยส่วนข้อเสนอสำหรับประเทศไทยคือต้องยกระดับมาตรการให้มากกว่าที่เป็นอยู่คือต้องอุดรูรั่วให้มันได้ค่ะทำยังไงได้บ้างไม่ว่าจะเป็นสกัดสินค้าที่จงใจเลี่ยงศุลกากร 2. เฝ้าระวังสินค้าที่เข้ามามากผิดปกติ 3. มาตรการตอบโต้การอุดหนุนค่ะอันนี้จะเป็นมาตรการทางการค้าที่ประเทศผู้นำเขาใช้นะคะเพื่อปกป้องอุตสาหกรรมภายในประเทศของเขาให้ไม่ได้รับความเสียหายนอกจากนั้นคุณเกรียงไกรเองยังบอกอีกว่าสิ่งที่น่ากังวลตอนนี้คือมีสินค้าที่ลักลอบนำเข้าลักษณะเป็นการเหมาตู้แล้วไม่ได้ตรวจพวกนี้ก็ยัดเอาของผิดกฎหมายแทรกเข้ามาด้วยเป็นของไม่ได้มาตรฐานค่ะน่ากลัวว่าจะกระจายไปตามท้องตลาดและเป็นอันตรายสำหรับผู้บริโภคพร้อมๆกับผู้ประกอบการคนตัวเล็กอย่าง SME ไทยก็จะเจ๊งไปด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเข้ามาถูกกฎหมายเนี่ยมันจะมีมองก่อนถ้าเป็นสินค้ามันจะเข้าไม่ได้นะสินค้าไฟฟ้าเอาเข้ามาได้แต่ไม่ให้ขายตีกลับแต่ถ้าเกิดลักลอบมามองไม่เห็นไม่รู้เลยมันก็แผ่ไปตามตลาดทั่วไปหมดเหล่านี้เป็นภัยทางเศรษฐกิจที่สำคัญผมว่าเราถึงเวลาที่ต้องมานั่งเอาจริงเอาจังนะครับอย่าล้อเล่นผมบอกว่าถ้าเราไม่ทำอะไรเลยนะคุณดลินครับไม่ได้ขู่
ผมพูดไปแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วว่าปีที่แล้ว22อุตสาหกรรมได้รับผลกระทบปีนี้ถ้าไม่ทำอะไร30กว่ากลุ่มอุตสาหกรรมแล้ว SME ของเราจะต้องปิดธุรกิจตัวเลขมันออกมาแม่นมากเลยก็คือ6เดือนที่ตะกี้ได้เรียนไปนะครับปิดไป667ในแค่ครึ่งปีนี่นะคะคุณผู้ชมในมุมมองของผู้ประกอบการภาคเอกชนอย่างสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยค่ะฝากไปถึงรัฐบาลด้วยทุกฝ่ายทุกคนที่เกี่ยวข้องต้องเอาจริงเอาจังนะคะไม่เช่นนั้นโอ้โหผู้ประกอบการคนตัวเล็กบ้านเราตายเรียบค่ะแล้วที่สำคัญในมุมผู้บริโภคเองหลายคนบอกว่าก็ได้ซื้อสินค้าราคาถูกจากจีนไงหรือจากต่างชาติไงแต่อย่าลืมนะคะคุณภาพบางทีอันตรายถึงชีวิตโดยเฉพาะกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าให้ใช้อยู่ระเบิดให้ใช้อยู่ไฟไหม้นะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นอันนี้เตือนไปด้วยค่ะในการซื้อสินค้าในโลกออนไลน์ค่ะ